ุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เดินน่ะต้องระมัดระวังนอกจากจะมองดู PM 2.5 อย่าลืมมองพื้นนะคะระมัดระวังฝาท่อระบายน้ำเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องนักเรียนหญิงปรากฏว่าก้าวพลาดขาไม่ติดมันตกลงไปในร่องของฝาตะแกรงท่อระบายน้ำตรงนี้ค่ะมันจะโป๊ะเช๊ะขนาดนั้นเลยเนาะพอดีเป๊ะเลยมันก็มีหลายช่องนะแต่โป๊ะเช๊ะกับช่องเนี้ยที่เหมือนมันบิ่นแล้วมันพอดีกับขาน้องเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดช่องมันก็ค่อนข้างเล็กแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีรอยที่มันผุนิดนึงอ่ะที่มันบิ่นแบบนี้ที่ทำให้ขาของน้องเนี่ยมันลงไปได้ดีเลยไงเออแล้วพอลงได้แต่มันเอาขึ้นเอาออกไม่ได้คุณผู้ชมแจ้งกู้ภัยมาช่วยเลยค่ะกู้ภัยนะคะในพื้นที่ชลบุรีค่ะก็รีบนำเอาเครื่องมือตัดทางค่ะมาตัดฝาท่อแบบเหล็กนะคะเป็นฝาท่อระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องคนเจ็บชื่อว่าน้องสุภสุดาค่ะหลังจากที่น้องเนี่ยเดินแล้วก้าวพลาดขาขวาไปเหยียบตรงช่องว่างของตะแกรงเหล็กแล้วขาตกลงไปพอจะดึงกลับขึ้นมาเนี่ยมันดึงไม่ออกนะคะน้องก็ร้องไห้อยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่าตกใจกลัวในขณะที่คุณพ่อก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็นั่งปลอบอยู่ข้างๆนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5นาทีค่ะก็สามารถที่จะตัดตะแกรงเหล็กออกได้พอขยายเป็นรูใหญ่ได้ก็สามารถดึงขาของน้องขึ้นมาได้ปลอดภัยนะคะครับแต่มีแผลนะคุณผู้ชมนะมีเลือดไหลอาบเนี่ยบริเวณตั้งแต่หัวเข่าลงมานี่นะคะแผลค่อนข้างลึกด้วยนะดูแล้วเนี่ยนะคุณพ่อเองต้องคอยปลอบอยู่แบบนี้น้องที่เจ็บนะคะอย่างที่เห็นอ่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วในฝาท่อที่ถูกตัดออกมาแล้วใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าห่วงมากกว่านี้คือเรื่องของเชื้อโรคมากกว่าเรื่องของบาดทะยักต่างๆเห็นไหมว่าดูสภาพฝาท่อแล้วไม่น่าไว้ใจจริงๆไม่น่าไว้ใจจริงๆบาดทะยักจะมาหรือเปล่าคือก่อนที่จะไปส่งโรงพยาบาลนะคะกู้ภัยก็ได้ปฐมพยาบาลทำแผลให้น้องนะคะก็มีเลือดไหลออกมาอย่างที่เห็นหลังจากนี้เนี่ยจะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะต้องดูในเรื่องของเชื้อบาดทะยักว่าจะมีการติดเชื้ออะไรไหมซึ่งน้องเองก็บอกว่าจริงๆเลิกเรียนแล้วคุณพ่อมารับเนี่ยก็มาแวะซื้อของตรงนี้แหละใช่ปรากฏว่าเดินๆอยู่จู่ๆปุ๊บลงไปเลยคือใครจะไปคาดคิดเนาะอยู่ดีๆคือฝาท่อมันก็ดูเหมือนจะแข็งแรงดีแต่พอเดินไปแบบนี้ปุ๊บมันก็ฟึบลงไปเลยข้างหนึ่งแล้วดึงก็ดึงไม่ออกแบบนี้นะคะก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันลองไปดูหน่อยฝาท่อเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วประเทศใช่ใช้คำนี้เลยแล้วจริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าน้องก้าวพลาดนะครับไม่อยากจะใช้คำนี้คือไม่ว่าจะก้าวไหนมันต้องเป็นก้าวที่ปลอดภัยคือจริงๆแล้วไอ้ฝาท่อถ้าเราดูจากภาพกว้างเมื่อกี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะคือถ้าเราดูภาพรวมของภาพตอนที่น้องขายยังติดอยู่เนี่ยคือฝามันขนาดใหญ่มากๆนะแล้วหน้าร้านเองเหมือนเจ้าของร้านที่เขาขายของเหมือนเอาอะไรมาปูปิดไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยแต่มันยังโผล่มาอีกส่วนหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นคือฝาท่อแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับการที่อยู่บนทางเท้าที่คนเดินแบบนี้ด้วยควรจะเป็นฝาปูนดีไหมเออดีกว่าแข็งแรงกว่าแบบนี้ป้องกันขาจะตกลงไปแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะ